ัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับพบกับผมถนอมอ่อนเกตพลดำเนินรายการนะครับในช่วงเวลาที่เราจะได้พูดคุยนะครับกับการวิเคราะห์เหตุบ้านการเมืองนะครับรวมถึงมุมมองของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับหลังจากที่เราได้ติดตามนะครับข่าวฟ้าวันใหม่กันไปแล้ว1ชั่วโมงเต็มๆนะครับคุณผู้ชมก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าข่าวสารบ้านเมืองในเช้าวันนี้นะครับมีการพาดหัวข่าวนำเสนอประเด็นร้อนแล้วก็กระแสที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอะไรบ้างนะครับหลักๆวันนี้ก็อยู่ที่เรื่องของคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์นะครับดีๆของการบินไทยนะครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับในเวลาต่อมาหลังจากที่ผมใช้คำว่าบอร์ดกล้ามากครับนายแน่มากครับกล้าปลดคนที่ทำกำไรกำไรให้กับการบินไทยหลังจากที่ขาดทุนกันมา 20,000 ล้านก่อนที่คุณปิยสวัสดิ์จะเข้ามานะครับก่อนที่จะพูดคุยกับคุณอภิสิทธิ์นะครับชวนคุณผู้ชมนะครับเป็นสมาชิกของข่าว Blue Sky Channel นะครับซึ่งเราก็ส่งข่าวให้กับคุณผู้ชมนะครับที่เป็นสมาชิกของเรานะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่สถานีของเรานะครับเพื่อเป็นสมาชิกข่าวของ Blue Sky Channel ได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมก็สามารถมีส่วนร่วมคุยข่าวนะครับตั้งคำถามพูดคุยกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผ่าน SMS ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับ SMS ก็4642123นะครับ4642123การสมัครเป็นสมาชิกข่าว Blue Sky Channel นะครับสนับสนุนสถานีนี้นะครับแล้วก็การเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับ026199814นะครับโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามก่อนก็ได้ครับไปคุยกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับคุณอภิสิทธิ์ครับเดี๋ยวเราเช็คสัญญาณนิดนึงกันแล้วกันนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับยังนะครับในเช้าวันนี้นะครับก็มีประเด็นเรื่องของคุณปิยสวัสดิ์อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าหนังสือพิมพ์อย่างน้อยนะครับ3หัวพาดหัวข่าวนะครับแนวหน้ามติเช้าบอร์ดบินไทยปลดปิยสวัสดิ์สาภาพออกโรงป้องครับป้องก็คือว่าปกป้องเพราะว่าเขามองว่าคุณปิยสวัสดิ์เนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็แสนล้านที่บินไทยนะนี่ของโพสต์ทูเดย์แล้วก็กรุงเทพก็บอกว่าบินไทยสู่วงจรเดิมเสี่ยงขาดทุนครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ขอถามเรื่องของความเป็นไปที่เกิดขึ้นในการบินไทยเสียก่อนแล้วกันนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับคุณปิยสวัสดิ์ก็เข้ามาในยุคสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกนะครับถึงตอนนี้มติบอร์ดการบินไทยเมื่อวานที่ออกมาก็คือว่าให้ปลดเลิกจ้างคุณปิยสวัสดิ์ด้วยเหตุผลว่ามีปัญหาการสื่อสารที่ไม่เป็นเอกภาพระหว่างคุณปิยสวัสดิ์ดีๆแล้วก็กับบอร์ดนะครับคุณอภิสิทธิ์มองต่อกรณีนี้ยังไงครับเบื้องต้นเนี่ยผมก็รู้สึกเป็นห่วงทางองค์กรครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณปิยสวัสดิ์ได้เข้ามาทำหน้าที่นี้เนี่ยช่วงนั้นก็ถ้าหลายคนจำได้นะครับเป็นช่วงที่ทางบริษัทเองก็ประสบกับภาวะขาดทุนค่อนข้างที่จะรุนแรงครับแล้วก็ภารกิจของรัฐบาลที่แล้วที่มอบหมายให้กับทางการบินไทยไม่ว่าจะเป็นตัวคณะกรรมการหรือทางคุณปิยสวัสดิ์ก็คือต้องเร่งแก้ปัญหานี้นะครับจนกระทั่งตอนที่ปลายรัฐบาลที่แล้วมามีกำไรได้ครั้งหนึ่งค่อนข้างดีด้วยนะครับครับแต่ว่าแน่นอนพอหลังจากนั้นมาเนี่ยในช่วงปลายปีก็เกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมราคาน้ำมันเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทกลับมาขาดทุนครับนะครับแต่ว่าแม้กระนั้นก็ตามเนี่ยจากตัวเลขของปีนี้นะครับก็กลับมามีกำไรครั้งหนึ่งและก็น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องความสามารถของคุณปิยสวัสดิ์นะครับเรื่องของการทำงานที่จะช่วยองค์กรในภาพรวมเนี่ยก็ค่อนข้างชัดนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าประวัติการทำงานของคุณปิยสวัสดิ์ก่อนหน้านี้ที่เป็นรู้จักกันดีในฐานะมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการปลดออกเนี่ยก็แน่นอนที่สุดนะครับคงไม่มีเหตุผลที่จะมาอ้างกันได้ในเรื่องของความสามารถนะครับหรือผลที่กำลังเกิดขึ้นกับบริษัทในภาพรวมครับแต่เดียวกันเนี่ยปัญหาความแย้งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็คนค่อนข้างชัดกันครับว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวองค์กรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับว่าคนที่มีความสามารถเนี่ยแล้วก็ได้รับโอกาสในการที่จะทำงาน
เพื่อที่จะมาฟื้นฟูนะแล้วก็ขณะนี้ก็ถือว่าพยายามที่จะผลักดันให้องค์กรเดินไปข้างหน้าแล้วก็ไปได้ไปตามเป้าหมายเนี่ยนะครับกลับมาต้องถูกปลดออกก็เป็นเรื่องเสียดายแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าถ้าหากว่าคนที่เข้ามาทำหน้าที่แทนนะครับไม่ได้ใช้ความเป็นมืออาชีพในการบริหารก็ไม่แน่ใจว่าตัวองค์กรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปสู่ภาวะเดิมหรือเปล่าครับถ้าดูลึกๆจริงๆแล้วนะครับบอร์ดเขาให้เหตุผลว่าเหตุที่ปลดหรือว่าเลิกจ้างคุณปิยสวัสดิ์นี่ด้วยเหตุผลว่ามีปัญหาการสื่อสารภายในระหว่างผู้บริหารกับบอร์ดเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่น่ารับฟังน่าเชื่อถือได้หรือว่าประดิษฐ์คำพูดนี้มาเป็นข้ออ้างในการที่จะเลิกจ้างครับคือผมว่ามันคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคำพูดนี้ก็สะท้อนในแง่ของความขัดแย้งนะครับครับส่วนว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นจากอะไรอันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่คงต้องไปค้นหาข้อเท็จจริงกันครับนะครับว่าต้นตอความขัดแย้งมันอยู่ที่ไหนแต่ประเด็นก็อยู่ที่ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าความขัดแย้งนี้เมื่อเทียบกับความก้าวหน้าขององค์กรในที่เกิดขึ้นภายใต้การผลักดันของคุณปิยสวัสดิ์เนี่ยครับแล้วก็การจะเดินต่อไปเนี่ยอะไรคือประโยชน์สูงสุดของทุกองค์กรนะอันนี้เนี่ยเมื่อกรรมการตัดสินใจอย่างนี้นะครับแล้วก็กำลังจะต้องมีการสรรหาบุคคลใหม่เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจนี้แน่นอนนะครับครับระหว่างเรื่องการบริหารภายในผู้บริหารกับบอร์ดกับการเมืองข้างนอกที่จะเข้ามาแทรกแซงคุณอภิสิทธิ์คิดว่าประเด็นไหนจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คุณปิยสวัสดิ์ต้องพ้นจากตำแหน่งดีๆการบินไทยผมว่าอันนี้คงต้องค้นหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับเราจะไปพูดโดยการคาดเดาไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือสิ่งที่ค่อนข้างชัดก็คือเกิดความขัดแย้งขึ้นครับนะครับทีนี้ต้นตอความขัดแย้งเนี่ยมันคืออะไรครับนะครับเราก็พอทราบนะครับว่ามันมีเรื่องตัวความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนะครับเกี่ยวกับการดำเนินการก็ต้องยอมรับนะครับคุณปิยสุขก็เป็นคนค่อนข้างแข็งครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปดูครับว่าไอ้ความขัดแย้งสุดท้ายนี่มันมีต้นตอมาจากไหนอย่างไรก็ว่าไปครับผมไม่สามารถที่จะตอบในขณะนี้ได้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะฮะแต่ผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับไม่ว่าความขัดแย้งจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามซึ่งผมหวังว่าไม่ใช่การเมืองนะฮะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามแต่ว่าการที่ตัวองค์กรสูญเสียคนซึ่งได้มีส่วนสำคัญในการทำให้ตัวองค์กรกลับมามีกำไรเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องน่าเสียดายแล้วก็น่าเป็นห่วงครับไม่เกี่ยวกับว่าภรรยาของคุณปิยสวัสดิ์อยู่เป็นส.ส.อยู่พรรคประชาธิปัตย์ผมยังไม่เคยได้ยินว่ามีเหตุผลนี้นะครับ และก็หวังมันอย่างยิ่งไม่ใช่เหตุผลนี้ครับครับทีนี้ผมถามอย่างนี้ครับในเชิงของการบริหารนะครับว่าการที่ปลดคุณปิยสวัสดิ์แน่นอนนะครับถ้าพูดถึงว่าบอร์ดเองก็ยอมรับถึงฝีไม้ลายมือนะครับคะแนนการประเมินที่ได้รับนะครับมากกว่า 80% ผลงานที่ทำก็เข้าตาว่าลดปัญหาการขาดทุนได้ถ้าพูดถึงว่าการบินไทยเป็นสายการบินของชาติแล้วจะต้องแข่งขันกับสายการบินต่างๆทั่วโลกเนี่ยการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอยู่บ่อยๆของการบินไทยมันทำให้เราเสียโอกาสสูญเสียโอกาสในการที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศแล้วก็การแข่งขันในเวทีการบินระหว่างประเทศไหมครับก็แน่นอนนะครับคำตอบสุดท้ายเนี่ยก็จะไปปรากฏเมื่อหลังการเปลี่ยนแปลงแล้วว่าสถานะของบริษัทเป็นอย่างไรครับนะครับผมถึงได้บอกว่าเราอาจจะไม่ทราบว่ารายละเอียดลึกๆเรื่องความขัดแย้งเป็นอย่างไรแต่เราต้องตั้งคำถามครับว่าความขัดแย้งนี้เนี่ยซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องระหว่างบุคคลหรือจะเป็นวิธีการทำงานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีทางออกที่ดีกว่าที่จะต้องสูญเสียคนที่สามารถทำให้ฐานะของบริษัทดีขึ้นมาได้ครับครับฝ่ายการเมืองเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าต้องกำกับดูแลในเชิงนโยบายแต่ว่าควรมีระยะห่างกับการที่จะให้อิสระกับการบริหารรัฐวิสาหกิจที่จะต้องแข่งขันแบบนี้เนี่ยอย่างไรไหมครับคุณอภิสิทธิ์ครับก็จริงๆแล้วหลักของการวางบทบาทนะครับระหว่างตัวผู้บริหารมาที่กรรมการมาที่รัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีหลักของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของนโยบายนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็แน่นอนบางเรื่องเนี่ยก็จะต้องมีการนำเสนอต่อครม.อันนั้นก็ฝ่ายการเมืองก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่มาแทรกแซงในระดับเรื่องของบุคคลนี่ก็ไม่ควรนะครับนะครับมาดูเรื่องของก
การอภิปรายงบประมาณสักนิดหนึ่งครับคุณอภิสิทธิ์ครับเมื่อวานนี้ก็ว่ากันไปจนถึงประมาณสักสามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะครับที่มีการปิดการประชุมไปนะครับคุณอภิสิทธิ์ได้ดูภาพรวมแล้วทั้งหมดของการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้ปี2556นี่อย่างไรบ้างครับผมก็ได้อภิปรายไปชัดเจนนะครับว่าข้อแรกเลยเนี่ยตัวเลขต่างๆขณะนี้เนี่ยไม่อยากให้ไปหลงจนเกินไปครับนะครับเช่นที่ตัวเลขบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจจะขยายตัว 5.5 ถึง 6.5 เนี่ยครับมันก็เป็นการเกิดขึ้นจากการหมุนเวียนของเงินที่มาจากการที่คนและธุรกิจเนี่ยจำเป็นจะต้องไปซ่อมแซมลงทุนเพื่อฟื้นฟูนะชีวิตของตนเองไม่ได้ทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับครับจะกลับคืนสู่สภาพเดิมหลังจากที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมนะครับแล้วก็ที่รัฐบาลบอกว่าขาดดุลลดลงก็ต้องไม่ลืมเช่นเดียวกันว่าน่าเป็นเพราะว่ารัฐบาลมีเงินกู้อยู่ 350,000 ล้านหรือ 400,000 ล้านด้วยซ้ำนะตามพรก.เนี่ยครับที่จะมีการใช้นะเพราะฉะนั้นหลังจากปีนี้ไปแล้วเนี่ยพอเรื่องเงินกู้มันหมดไปแล้วนะครับการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลตามโครงการต่างๆเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาที่งบประมาณอีกครับครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีงบประมาณอีกบางตัวนะฮะซึ่งยังไม่ได้ปรากฏอยู่ในงบประมาณปีนี้เช่นความการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากโครงการจำนำข้าวครับนะนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่ต้องระมัดระวังครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นครับว่างบประมาณมันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาของประชาชนในปัจจุบันนะครับเมื่อวานนี้เราก็ซักถามกันอีกครั้งนะว่าตกลงนโยบายพลังงานจะมีการปรับหรือไม่เพราะว่าการบริหารกองทุนน้ำมันที่ผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ยสูญเสียไปเปล่าๆ 2-3 หมื่นล้านแล้วก็สุดท้ายค่าขนส่งก็ขึ้นนะฮะแล้วผมก็ถามไปด้วยว่าพอดีเซลปรับลงมาต่ำกว่า30บาทแล้วเนี่ยคมนาคมจะลดค่าขนส่งไหมนะครับไม่งั้นแล้วก็กลายเป็นว่าต้นทุนราคาสินค้าก็พุ่งสูงขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อวานเราก็ยังเห็นคนในรัฐบาลออกมาพยายามจะปฏิเสธว่าไอ้ของก็ไม่ได้แพงนะครับแต่ขณะเดียวกันมาขอเงินเกษตรกรของประชาชน 1,400 กว่าล้านเพื่อบอกว่าจะไปแก้ปัญหาของแพงซึ่งก็เป็นการแก้ที่ไม่ตรงจุดนะครับเพราะว่าก็จะไปเน้นเรื่องของโครงฟ้าด้านสูงใจอะไรต่างๆมากกว่าการที่จะมาดูโครงสร้างต้นทุนต่างๆนะครับขณะที่ก็ยังยืนกระต่ายขาเดียวว่านโยบายจำนำเนี่ยเป็นนโยบายที่เหมาะสมนะครับทั้งที่สสจำนวนมากก็ได้ออกมาชี้เห็นถึงปัญหามากมายที่กำลังเกิดขึ้นกับโครงการเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ชี้เห็นนะครับว่าเราควรจะดูบทเรียนจากสภาพยุโรปซึ่งขณะนี้กำลังเผชิญกับปัญหามากมายครับแทนที่เราจะพยายามวางรากฐานของระบบสวัสดิการสังคมนะครับที่มีความยั่งยืนให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมรับผิดชอบนะอย่างเช่นที่รัฐบาลที่แล้วเริ่มต้นไว้เรื่องกองทุนเงินออมแห่งชาติเรื่องการดึงคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมเนี่ยแต่นโยบายของรัฐบาลและก็การจัดสรรงบประมาณเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เท่าที่ควรครับนะครับมีหนำซ้ำเนี่ยกรณีของกลุ่มคนซึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างมากนะครับจะเป็นคนพิการจะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยกองทุนซึ่งขนาดเล็กมากนะครับไม่กี่สิบล้านเนี่ยก็ยังมีการปรับลดงบประมาณนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ให้ความสำคัญกับระบบสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือคนยากคนจนอย่างแท้จริงนะครับนโยบายที่จะแก้ความเหลื่อมล้ำนะครับช่วยคนที่ลำบากที่สุดเรื่องที่ทำกินเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับจะเป็นธนาคารที่ดินเป็นโฉนดชุมชนงบประมาณเหล่านี้ถูกตัดหมดเลยนะครับครม.ไปสัญจรเชียงใหม่ไปอุดรธานีไปภูเก็ตล่าสุดไปกาญจนบุรีนะครับบอกว่าที่นั่นจะได้ 30,000 ล้านที่นี่ 270,000 ล้านที่ภาคใต้ 80,000 ล้านที่กาญจนบุรี 30,000 ล้านเนี่ยเอาเข้าจริงพอจะทำงบประมาณรายจ่ายมีบรรจุอยู่ในร่างงบประมาณปีนี้อยู่บ้างไหมครับจริงไม่ต้องถามครับเพราะเอาตัวเลขนั้นบวกกันแล้วมาดูงบประมาณก็เห็นอยู่แล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับครับดูตัวเลขของงบประมาณที่เหลือเพื่อการพัฒนาประเทศแค่ 440,000 กว่าล้านเนี่ยถือว่าเมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายที่โตขึ้นเรื่อยๆครับคุณอภิสิทธิ์น่าเป็นห่วงไหมตรงนี้ก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องมีการมาปรับดูถึงยุทธศาสตร์ในภาพรวมครับนะครับผมถึงบอกว่าจริงๆงบประมาณปีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งขาดไปค่อนข้างมากนะฮะในการที่มาพูดคุยวิเคราะห์กันในหมู่ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้สะท้อนภาพของยุทธศาสตร์ของประเทศแต่ครับไม่ได้สะท้อนภาพของการที่จะไปจัดการกับปัญหาในเชิงโครงสร้างเลยครับเนี่ยเป็นข้อน่าเสียดายครับ
เมื่อเขามีอยู่8ยุทธศาสตร์กำงบประมาณ 2.4 ล้านล้านเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำให้เป็นรูปธรรมได้จริงคือมันเป็นการแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็เป็นการเขียนค่อนข้างที่จะเหมือนกับตามแบบฟอร์มไปเลยก็ว่าได้นะครับในยุทธศาสตร์ต่างๆอย่างที่ผมเรียนยกตัวอย่างว่าถ้าพูดถึงความเป็นธรรมก็ดีถ้าจะพูดถึงสวัสดิการสังคมก็ดีเนี่ยมันไม่ได้มีคำตอบในเชิงระบบในเชิงโครงสร้างนะครับทั้งที่ความจริงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็พยายามเริ่มต้นโครงการหลายโครงการเอาไว้เพื่อให้สานต่อนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของอย่างเงินที่ทุ่มลงไปตรงกับประชาชนจริงๆเนี่ยมันจะเป็นกลายเป็นเรื่องของกองทุนหมู่บ้านกับกองทุนพัฒนาสตรีอย่างเดียวที่ได้เป็นกองเป็นกรรมครับนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าผลในทางปฏิบัติจะออกมาอย่างไรนะครับถามว่าเมื่อวานนี้ก็จะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับวันนี้ที่จะอภิปรายกันต่อนะครับจะจบไปที่ประเด็นไหนเป็นพิเศษก็คงจะมีเรื่องทั้งเศรษฐกิจนะครับต่อเนื่องครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะเริ่มเข้าสู่เรื่องของทางสังคมนะครับการเรียนรู้ทั้งมีเรื่องของปรองดองด้วยนะครับครับถามคุณอภิสิทธิ์เรื่องนโยบายปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของรัฐบาลชุดนี้เหมือนกันแต่ว่าพอไปดูเม็ดเงินงบประมาณที่ตั้งไว้420ล้านบาทนี่ความตั้งใจจริงความจริงใจที่จะป้องกันแก้ปัญหาเรื่องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลชุดนี้มันจะขับเคลื่อนไปได้ดังยุทธศาสตร์ที่ประกาศเอาไว้ได้หรือเปล่าครับความจริงเรื่องการปราบคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันไม่ได้ต้องใช้ประมาณมากมายครับนะฮะผมก็เมื่อวานนี้ผมก็เรียกร้องง่ายๆสองเรื่องนะครับรัฐบาลทำได้ไม่ต้องใช้งบประมาณครับข้อแรกคือบอกว่าไม่ใช้งบประมาณเลยก็ใช้เล็กน้อยมากนะเช่นการที่เราเรียกร้องว่าการจัดซื้อจัดจ้างนะครับโดยเฉพาะกรณีกลางก็ดีกรณีเงินกู้ก็ดีเปิดเป็นเว็บไซต์นะฮะให้ข้อมูลเหมือนรัฐบาลที่แล้วเปิดได้ไหมนะครับว่าที่ตั้งโครงการอยู่ที่ไหนถ่ายรูปมาให้เห็นเลยว่าความจำเป็นคืออะไรครับนะครับแล้วก็บอกเลยว่าราคากลางเท่าไหร่ใครประมูลได้เปิดโอกาสให้คนร้องเรียนนะครับทำเท่านี้นะครับซึ่งรัฐบาลปีที่แล้วเนี่ยพยายามจะบอกว่างบกลางแสน20,000ล้านที่เรื่องน้ำท่วมเนี่ยพร้อมที่จะให้ตรวจสอบอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ได้ทำครับนะครับผมก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงทำไม่ได้นะฮะมันเป็นเรื่องของการสะท้อนเจตนารมณ์ง่ายๆนะครับว่าเอาจริงเอาจังกับการที่จะดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นครับนะครับประการที่สองเนี่ยมาตรการปปช.เขาเสนอมาเนี่ยว่าจริงๆปัญหาของการจัดซื้อจัดจ้างของเราในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดการหัวกันเนี่ยถามว่าหัวกันแล้วเนี่ยมันมีกำไรได้อย่างไรเนี่ยก็เป็นเพราะราคากลางมันไม่สะท้อนความเป็นจริงครับนะครับก็เขาก็บอกว่าต่อไปนี้ในการกำหนดราคากลางเนี่ยต้องมีการเปิดเผยด้วยให้ตรวจสอบได้ด้วยว่าราคากลางเนี่ยคำนวณมาอย่างไรครับนะครับก็ปรากฏว่ามติครม.ก็ไม่ชัดเจนนะครับว่าจะทำตามข้อเสนอนี้นะนี่ก็ง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างให้คุณถนอมเป็นง่ายๆสองเรื่องที่ทำได้และผมว่าจะมีผลมากนะครับในการดึงและเปิดโอกาสให้สังคมประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้ามาตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆของรัฐเพื่อสกัดกั้นการทุจริตคอร์รัปชันนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณอะไรมากมายเลยเพียงแต่มีนโยบายออกไปเท่านั้นเองใช่ครับมีความเจตนารมณ์ที่ชัดที่จะมาสะท้อนปัญหาตัวนี้ออกมานะครับผมก็เรียกร้องว่าต้องทำอันนี้นะแล้วผมก็บอกว่าจริงก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับบอกว่าถ้ารัฐบาลจะเอาจริงเอาจังเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสัญญาณก็ต้องชัดเหมือนกันนะครับว่าในการทุจริตคอร์รัปชันในอดีตที่ศาลตัดสินแล้วนี่ก็ต้องไม่มีการมานิรโทษกรรมครับนะครับต้องบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลนะครับไม่งั้นใครจะเชื่อครับจะทุ่มงบประมาณไปกี่ร้อยกี่พันล้านก็ตามแต่ปรากฏคนโกงถูกศาลลงโทษแล้วก็พอมีอำนาจก็สามารถมาลบล้างความผิดตัวเองได้จะมีประโยชน์อะไรครับในอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะครับผมต่อไปอีกนิดนึงนะครับที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงเศรษฐกิจยุโรปนะครับถามว่าตอนนี้ถ้าดูถึงตัวเลขดัชนีตลาดหุ้นบ้านเรานี่ดูแผงนี่แดงทั้งแผงเลยนะครับหุ้นก็ตกต่อเนื่องกันมานักลงทุนชาวต่างชาตินี่ก็เทขายกันเป็นด้านหลักเลยนะครับคุณอภิสิทธิ์คิดว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นที่ยุโรปกับกรีซความล่มสลายของเศรษฐกิจของเขาเราควรจะต้องศึกษาบทเรียนจากตรงนั้นเพื่อมาเตรียมรับมือที่จะได้ไม่อยู่ในภาวะที่กรีซเคยเกิดหรือเราเคยเกิดเมื่อปี40ยังไงครับคือในส่วนของระยะยาวหรือในเชิงโครงสร้างเนี่ยก็อย่างที่ผมได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าระบบสวัสดิการและการดูแลประชาชนเนี่ยต้องยั่งยืนครับนะครับมิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดปัญหาเรื่องของหนี้สินที่จะทับถมทวีคูณขึ้นมานะโดยเฉพาะกรณีของประเทศไทยขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องนโยบายประชานิยมต่างๆครับ
นั้นก็เป็นบทเรียนส่วนระยะสั้นเนี่ยระยะสั้นถึงปานกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจยุโรปแล้วก็กรณีของกรีซรวมไปจนถึงอีกบางประเทศในยุโรปนะฮะซึ่งอยู่ในภาวะที่ยังต้องปฏิรูปหรือว่าฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเนี่ยยังเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะฮะว่าจะทำกันอย่างไรครับคือถ้าหากว่าปัญหาจะจบลงในเปราะหนึ่งนะฮะในเปราะหนึ่งก็คือหมายความว่ากรีซหรือประเทศที่มีปัญหาอีกก็ต้องออกไปจากยูโรโซนครับซึ่งการออกไปก็แก้ปัญหาของเศรษฐกิจนั้นแต่ตั้งคำถามขึ้นมาใหม่ว่าแล้วการรวมตัวของยุโรปเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างไรมันจะตีลูกเป็นลูกโซ่เป็นโดมิโนไหมต่อไปจะมีคนอื่นหลุดออกไปอีกหรือเปล่าครับนะครับแล้วจะเกิดความผันผวนแค่ไหนนะครับอันนั้นด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งก็คือขณะนี้แน่นอนนะครับทุกประเทศก็พยายามประกาศว่าอย่าให้เกิดอย่างนั้นเลยถูกไหมฮะครับก็อุ้มกันต่อไปแต่คำถามคืออุ้มกันต่อไปเนี่ยมันจะอุ้มกันอย่างไรนะครับเพราะว่าประเทศที่มีปัญหาเหล่านี้เนี่ยหากว่าจะสามารถคงอยู่ในยุโรปสภาพยุโรปในยูโรโซนได้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปก็พูดง่ายๆก็คือว่าต้องยากลำบากพอสมควรนะต้องมีการตัดงบประมาณมีการลดสิทธิสวัสดิการของประชาชนเพื่อที่จะให้ฐานะการคลังเนี่ยกลับมาอยู่ในภาวะที่ยืนได้ครับแต่ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าทุกประเทศที่ต้องเผชิญกับการใช้มาตรการอย่างนี้เนี่ยทางการเมืองมีปัญหาทั้งสิ้นครับนะครับกรีซก็ถึงยังกำลังต้องเลือกตั้งกันอีกรอบครับนะครับเราจะเห็นว่าฝรั่งเศสก็ดีมีการเปลี่ยนแปลงอังกฤษเยอรมันนะครับรัฐบาลก็ต้องประสบกับความพ่ายแพ้อย่างรุนแรงในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะเพราะว่าประชาชนไม่พอใจกับมาตรการฟัดเข็มขัดที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจต่างฟื้นขึ้นมาได้เพราะนั้นปัญหาในยุโรปยังเป็นเรื่องอีกยาวครับเพราะนั้นตรงนี้ก็สำคัญทำให้ประเทศไทยก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าการหวังพึ่งตลาดในยุโรปหรือเศรษฐกิจโลกนะฮะที่เราเป็นประเทศหรือเศรษฐกิจที่พึ่งการส่งออกค่อนข้างมากเนี่ยจะทำกันอย่างไรดูทั่วโลกเนี่ยชอบนโยบายประชานิยมกันทั้งหมดเลยเหรอครับนโยบายรัดเข็มขัดดูแลตัวเองดูจะไม่ชื่นชอบคือเป็นธรรมดานะครับ ใครก็อยากที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆแต่ว่าถ้าทำแล้วมันยั่งยืนก็ไม่เป็นปัญหาครับนะครับแต่ถ้าทำแล้วปรากฏว่ามันยืนไม่ได้มันก็ต้องเผชิญกับความจริงก็อย่างที่กรีซเจอนะครับถามว่าบทเรียนที่กรีซที่สหภาพยุโรปเขา17ประเทศเขาเจอณขณะนี้เนี่ยมันจะเป็นบทเรียนอะไรไหมสำหรับอาเซียนเสรีอีก3ปีข้างหน้านี้ครับคุณพิสิทธิ์ครับอาเซียนถ้าในแง่การรวมตัวเนี่ยจริงๆแล้วตอนผมเป็นประธานอาเซียนเนี่ยผมเคยถูกสอบถามอยู่เรื่อยๆนะครับบอกทำไมอาเซียนเหมือนกับไม่ค่อยทะเยอทะยานเลยยุโรปเข้าไปถึงไหนแล้วใช่ไหมฮะใช้สกุลเงินเดียวกันผมก็พูดเสมอนะครับว่าการใช้สกุลเงินเดียวกันเนี่ยมันต้องมีความพร้อมในแง่ของการรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางด้านการเงินการคลังครับนะครับอาเซียนยังห่างไกลจากสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอาเซียนจะรวมตัวกันแบบค่อยเป็นค่อยไปครับนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยแนวทางอันนี้ก็ได้รับการยืนยันนะครับว่ามันมีความมั่นคงมากกว่าทั้งนั้นก็เป็นน่าจะเป็นบทเรียนอย่างดีสำหรับอาเซียนที่จะรวมตัวแล้วก็ขยายความร่วมมือกันต่อไปอนาคตข้างหน้าครับครับกลับมาถึงบ้านเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของเงินบริจาคของบริษัท East Water นี่ตกลงสรุปแล้วคุณอภิสิทธิ์ได้ดูข้อมูลแล้วใช่ไหมครับครับก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องที่พูดง่ายๆก็คือว่าตอนนั้นเป็นมีปัญหาน้ำท่วมครับนะครับเราก็เป็นตัวกลางนะครับบริษัทต่างๆที่มาบริจาคเนี่ยผ่านเราก็ส่งให้กับทางสำนักนายกนะครับครับเพื่อไปดำเนินการนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเงินทั้งหมดเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ไปใช้จ่ายทำอะไรเกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นครับนะครับแล้วก็เวลาส่งมอบให้เนี่ยทางสำนักนายกเขาก็มีใบออกให้กับบริษัทเหล่านั้นชัดเจนครับครับจะขอให้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีที่เขาดูแลกองทุนนี้ออกมาพูดสักหน่อยไหมครับก็สุดแล้วแต่นะครับแต่เอกสารก็มีชัดเจนอยู่แล้วครับยืนยันได้นะครับครับครับนิดเดียวสอบถามว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะครับณัฐวุฒิไสเกื้อเขาก็ประกาศบนเวทีที่ราชประสงค์วันก่อนนะครับสั่งให้มีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินรายการของเอเชียอัปเดตนะครับรับมือกับบลูสกายคุณอภิสิทธิ์มองยังไงให้ตอนนี้ครับผมไม่ทราบว่าคุณณัฐวุฒิเป็นอะไรกับเอเชียอัปเดตนะฮะจะไปสั่งเขาการเมืองแรงไหมครับตอนนี้ครับ
ผมว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสภาพความขัดแย้งมีอยู่นะฮะแต่ว่าผมถือว่าถ้าเป็นเรื่องการแข่งขันทางการเมืองทุกอย่างอยู่ในกติกาก็ว่ากันไปครับนะครับอย่าใช้ความรุนแรงแล้วก็อย่าใช้อะไรรูปแบบที่นอกกฎหมายอะไรกันครับครับเอาละครับเช้านี้ขอบคุณครับคุณอภิสิทธิ์ครับขอบคุณครับครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับเดี๋ยวผมจะพักตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะมีท่านอดีตรัฐมนตรีสาธิตวงศ์หนองเตยนะครับจะมาให้ข้อมูลที่ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของเงินบริจาคนะครับจำนวน1ล้านบาทจากบริษัท East Water นะครับให้กับคุณสุเทพเพื่อที่จะส่งต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยน้ำท่วมแต่ว่าถูกหยิบฉวยไปใช้ว่าเป็นเงินที่บริจาคเข้าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับซึ่งอ้างว่า East Water นั้นเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยรัฐนะครับไม่สามารถที่จะบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองได้นะครับเดี๋ยวคุณสาธิตจะมาอธิบายนะครับให้ท่านผู้ชมได้สิ้นข้อสงสัยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับจะคุยกับว่าที่นะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีนะครับที่ชนิดที่เรียกว่าฝ่าไฟแดงเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีนครอุดรนะครับหรือว่านครหมากแข้งได้อีกสมัยหนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อครับ